สวัสดีครับไฮปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนไฮ Good afternoon everyone สวัสดีครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับทุกคนหาข้าวมากินด้วยนะเพราะว่าแต่ก็คงไม่นานมากหรอกแต่ว่ากินข้าวไปด้วยดูไปด้วยอาจจะได้อรรถรสกว่านะครับHi y'all โอเคครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแอบเปิดโฟโต้บุ๊กให้ดูเล่นๆลองดูซะหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนะเป็นไงนะฮีและที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือโซฟาใหม่ของบริษัท Just Up นะครับผมต้องขอบคุณพี่เคที่ซื้อที่วางเท้าให้ด้วยโอเควันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโฟโต้บุ๊กดูกันนะครับผมเพราะฉะนั้นรอแป๊บนึงแล้วกันเผื่อใครกำลังเข้ามาดูช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวขึ้นตอนเช้าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคเอาเลยไหมพี่จัดเอาเลยไหมและสิ่งที่ผมจะเอาไว้ให้ดูก็คือเป็นเขาเรียกว่า mock up ของ photo book WhatsApp นะครับผมคือพูดก่อนแล้วกันว่าเอ้ยเห็นแล้วพูดก่อนแล้วกันว่ามันยังไม่ 100% แต่ว่าก็เป็น draft แรกที่ได้มาดูนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสุดมาเกินกว่าที่คาดไว้มากๆคือวิ่งให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับนี่คือโฟโต้บุ๊กนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นม็อกอัพที่ทางลงยิมทำแล้วส่งมาให้นะครับผมให้มาดูก่อนว่าแก้ไขอะไรยังไงบ้างตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าอันนี้นะฮะใหญ่กว่า A4 ปกติมันมี A4 ปกติป่ะอันนี้คือ A4 ปกติอันนี้คือโฟโต้บุ๊กนะครับมันจะใหญ่กว่ารอบด้านนะครับผมซึ่งออกมาประมาณนี้อันนี้คือ A4 อันนี้คือโฟโต้บุ๊กนะใหญ่กว่านิดนึงซึ่งอ่ะให้ดูด้านไหนก็จะใหญ่กว่า A4 นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้นะครับผมคืออันนี้เป็นแจ็คเก็ตเนาะแจ็คเก็ตจะสีส้มตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ส่วนด้านในนั้นเฮ้ยตื่นเต้นด้านในนะครับ อันนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวตอนทำเดี๋ยวจะเรียบร้อยกว่านี้นะครับก็จะมีคำนิดหน่อยซึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยให้ดูตอนที่ได้รับเล่มไปละกันแต่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่แค่ปกอย่างเดียววันนี้ปกที่อยู่ด้านในของปกด้วยและนี่นะครับผมคือปกในอันนี้คือแจ็คเก็ตด้านหลังก็จะมีอันนี้นะครับเป็นบอกว่า this photo book couldn't be more up than this ก็คือไม่สามารถอัพได้มากกว่านี้แล้วนะครับผมนี่นั่งมี WhatsApp คือตื่นเต้นอันนี้คือปกด้านในนี่ให้ดูเลย ครับนี่คือปกด้านในนะครับนี่ด้านหลังก็เป็น WhatsApp อย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบอัดแข็งมาทั้งหมดตรงนี้ก็ทำออกมาได้เรียบร้อยมากๆขนาดม็อกอัพนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเซ็นเองที่โรงพิมพ์นะครับผมซึ่งเซ็นตรงไหนเดี๋ยวขอคิดก่อนตอนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะเซ็นตรงไหนดีนะครับนี่นะฮะเราสปอยได้แค่ไหนพี่จัดได้เยอะนะมีหน้าอันนี้หน้าแรกๆเป็นสองฝั่งเอ๊ะ กันคำก่อนนะครับแล้วก็ข้างหลัง
เดี๋ยวมันจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอันนี้อาจจะไม่ใช่ของจริงที่ทุกคนจะได้รับไป 100% นะครับนั่นล่ะนี่บอกเลยว่าใหญ่กว่าที่คิดมากอันนี้คือนี่ครับก่อนจะไปดูข้างในนั้นเราก็จะมีโฟโต้การ์ดทั้งหมด6แบบแต่ทุกคนจะได้ไปแค่4แบบนะครับผมอันนี้แต่ถ้าอยากได้6แบบแล้วต้องซื้อนิดนึงนะครับนี่อันนี้คือด้านหลังซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะไปตัดเป็นขอบมนเพิ่มแล้วก็อัดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างด้านหลังนะครับเหมือนบอร์ดเกมเหมือนกันนะเหมือนการ์ดบอร์ดเกมเลยนี่นะฮะเราไปดูทีละใบอันไหนก่อนให้ทุกคนเลือกซ้ายหรือขวา left or right first ซ้ายหรือขวาเราไปฝั่งไหนก่อนตึงเปิดการ์ดนี่โอเคซ้าย left it isอันนี้คือใบแรกนะครับผมนี่เขินเหมือนกันนะดูรูปตัวเองนี่นะฮะใบที่หนึ่งเอาไปเล่นเอาไปทำเป็นบอร์ดเกมอันที่สองสามสี่หกอันนี้ไปได้สองทางด้านตรงด้านข้างโอเคโปรการนะฮะ6แบบนะครับผมแล้วก็ยังมีพลาดแล้วพลาดใช่พลาดแล้วพลาดเลยถึงวันที่4เท่านั้นนะครับผมไม่มีอีกแล้วนะครับนี่โอเค English ซะหน่อยโอเค all of this you can get by 4th December and it's onlyone in a lifetime thing, kind of thing. So, you guys need to hurry! แล้วก็มีโปสเตอร์นะครับผมโอ้ซึ่งจะเป็นรูปนี้หรือเปล่าเป็นรูปนี้ไม่แน่ไม่รู้ลองดูนะครับไอ้เป็นโปสเตอร์นะฮะอะไรเขินเอาจริงๆนะอยากให้ดูในโฟโต้บุ๊กมากเลยเราเปิดให้ดูแบบนี่เราก็จะเริ่มด้วย What's up now นะครับเน่เอาแค่นิดนึงอ่ะเอาหน้าที่เท่าไหร่ของ What's up now ให้บอกเลขหน้าได้นะครับสิบหน้าอยากดูหน้าไหนบ้างพี่มาบอกได้นะครับผมก็ you guys if you guys wanna take a look inside sneak peek you guys random a number from 0 to 160 and I'll try to get the most out of it หน้า 9นับก่อน2มีเลขอะไรบ้าง5 6 7 8 9ไม่มีโอ้ยหน้าก้าวได้คุมเลยหน้าก้าวไปสองหน้าเลยเฮ้ยนี่ได้เฮ้ย20วินที่อาร์ตตอนเปิดเห็นหมดเลยฮะจริงเหรอเฮ้ย no 20เอ้ยเห็นดิลืมเอ้ยโอเคเห็นหมดแล้วแป๊บนึงอย่างนี้แล้วกันเนี่ย28ฮึบนี่
อันนี้ยังมีโพสต์อิทอยู่ติดว่าแก้เลย์เอานิดนึงหน้า36เราค่อยๆไปนะเราค่อยๆไปคือสิ่งที่ได้ไว้นอกจากรูปแล้วอ่ะมันยังมีเรื่องราวที่ผมเขียนขึ้นมาเองอาจจะงงๆนิดนึงเวลาผมเขียนเพราะว่าก็เป็นคนพูดวนไปวนมามันใช้ได้เลยแต่ว่าก็พยายามให้ดีที่สุดในการเขียนออกมาเอาไว้นะฮึบหน้าไรหน้าไรกลางเล่มกลางเล่มเฮ้ยอันนี้หน้ากลางเหรออันนี้เหรอแหมตื่นเต้นอ่ะขนาดเปิดเองยังตื่นเต้นเลยอ่ะ59นะ59เอาย่อไปหน่อยหุ้ยมีคิวอาร์โค้ดด้วยทำไมให้ดูล่ะหน้าสุดท้ายเหรอหน้าสุดท้ายนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเลยเอานิดหน่อยครับประมาณนี้ก็อีก2หน้ามั้ยอีก2หน้าอีก2หน้า106 106ประมาณฮะประมาณประมาณนับอยู่เจ๊โอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพี่จะบีบคอแล้วไม่ได้ละรูปไอคอนิกรูปที่ยังไม่ได้หายไปไหนรูปที่เคยเห็นกันมาก่อนก็ยังอยู่ในนี้แต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งต้องรอติดตามนะครับโอเคที่เหลือไปลุ้นเองได้เลยครับผมขนาดจะมีเปลี่ยนแปลงนะตามนี้นะอันนี้แบบแปลกโอเคพอเขินเหมือนกันนะนั่งดูรูปตัวเองเนี่ยโอเคทุกคนนะฮะ What's up photo book นะครับผมก็ขายอยู่จนถึงวันที่4ธันวาคมนะครับก็ถ้ายังไม่มีก็ไปกดได้นะครับผมที่ Thai Ticket Meter นะฮะแล้วก็วันที่4เมื่อซื้อแล้วก็จะได้โค้ดไลฟ์มาดูไลฟ์กันเพราะว่าน่าจะเต็มที่สนุกมากๆสนุกมากจริงๆชัวร์ ไม่รู้เลยพูดไปก่อนแล้วนะแต่สนุกรับประกันว่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็พยายามดีไซน์ออกมาให้มันอินเทอร์แอคทีฟที่สุดก็ทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งไปกับไลฟ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับผมก็ในนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าได้โฟโต้บุ๊ก1เล่มโปสเตอร์นะฮะก็โฟโตการ์ดนะครับผม3อย่างนี้ซื้อได้ที่ไทยเก็ตเมเจอร์แล้วก็สามารถแล้วก็จะมีโค้ดไลฟ์ตึ้งมีโค้ดไลฟ์นะฮะให้ไปดูได้นะครับผมในวันที่4นะครับก็คิดถึงอยากเจอทุกคนอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์ของวันที่4ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีความสุขเนาะแล้วเราก็ทุกคนเหมือนทุกคนให้ความสุขเราแล้วเราก็อยากให้ความสุขทุกคนด้วยเช่นกันก็จะพยายามถ่ายทอดออกมาให้ได้ดีที่สุดผ่านในไลฟ์นะครับการก็มาดูชัชนันท์ CC ชัชนันท์คิดว่าผลงานการถ่ายภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างในเล่มนี้พอเปิดมั่วๆมาหนึ่งหน้าครับนี่คือโฟโต้บุ๊ก WhatsApp นะครับเอามาให้ดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนอีกยังอันนี้ยังไม่ได้เสร็จ 100% นะครับก็แต่ก็ไม่เยอะละก็ค่อนข้างจะ 90% ละในนี้นะครับผมซึ่งหน้าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีชื่อทีมงานคนติดอยู่ด้วย
ฮะอะไรนะก็อุ๊ยอยากให้อุ๊ยเอ้าเห็นอยากให้เห็นแล้วอ่ะอยากให้ของแบบไฟนอลจริงๆเสร็จแล้วแต่ว่าก็ใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วครับผมก็เตรียมตัวได้เร็วๆนี้นะครับและคืนนี้นะฮะคืนนี้ก็จะมี MV นะครับปล่อยเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าร้องเอาไว้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็อยากให้เป็น MV แทนคำขอบคุณเนาะแล้วก็อยากให้มันเป็นความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ WhatsApp โตโตบุกนะฮะซื้อได้อยู่ถึงวันที่4ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับอ่ะนี่ของจริงของจริงเลยคือเกินที่คาดไว้มากๆมันหลุดจากคำว่าโฟโต้บุ๊กไปเยอะเลยอ่ะแบบมันไม่ใช่แค่โฟโต้บุ๊กแล้วมันก็ตอบโจทย์ที่เราอยากจะทำให้ทุกคนด้วยเหมือนแบบว่าอยากให้สิ่งที่อยู่ในเล่มนี้ที่ทุกคนได้รับไปมันแบบมันได้ทำให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็ได้นำมันไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตด้วยไม่มีรูปซ้ำสักหน้าไม่มีชุดซ้ำเลยนะครับน้อยมากซ้ำก็หน้าสองหน้าแน่นอนแต่ว่าที่เหลือไม่มีซ้ำเลยตื่นเต้นมากเลยอันเนี้ยสวยมากครับก็อย่าลืมนะครับไปกดได้นะครับที่ Thai Ticket Meter นะฮะส่วนโฟโต้การ์ดนั้นมันจะให้มา4 อันจาก6แบบก็แลกกันก็ได้หรือว่าจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับนี่ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับก็ฝาก WhatsApp ไว้ในเอาความใจทุกคนด้วยนะครับก็ตั้งใจมากๆจริงๆไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนในทีมงานของเราตั้งใจทำสิ่งนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเป็นผลงานที่ทุกคนภูมิใจมากๆเมื่อได้เห็นเล่มนี้แล้วแล้วก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับไปเมื่อได้รับมันแล้วอ่ะจะรู้สึกถึงสิ่งที่ผมแล้วก็ทุกๆคนทีมงานทุกคนรู้สึกกับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้นะครับ WhatsApp นะครับโอเคและคืนนี้นะครับก็รอตอน 1:00 นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเนาะอะไรนะวันนี้ทุ่มนึงไงบอกละขอบคุณนะก็พูดจริงว่า MV นี้แบบอยากทำไว้ให้ทุกคนได้เป็นกำลังใจของทุกคนถ้าใครเหนื่อยหรือใครเป็นอะไรหรือต้องเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ก็อยากให้มันเป็นกำลังใจเป็นแรงพลังงานบวกที่สามารถทำให้ทุกคนได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปนะครับก็ฝากด้วยครับ20:00 นเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะแล้วเดี๋ยวประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับก็สุดท้ายแล้วฝากด้วยนะครับกับโฟโต้บุ๊ก WhatsApp นะครับ Thai Ticket Meter นะฮะไปกดได้เลยนะครับถึงวันที่4เท่านั้นเหลืออีกเพียง5วันนะครับก็จะสิ้นสุดการขายแล้วนะครับยังไงฝากด้วยเราไปเจอกันในไลฟ์วันที่4นะครับ